เอาละสวัสดีทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปั่นซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกม Bloons TD ภาค6ครับผมในวันนี้นะครับเราจะทำการเล่นชาเลนจ์กันสักครั้งนึงเรามาดูกันว่าวันนี้ชาเลนจ์จะเป็นยังไงนะครับกล่องเปิดไปแล้วเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรมาเจ้าลิงในลิชาเลนจ์นะครับชื่อด่านว่า In the Navy ค่อนข้างที่จะโอเคนะอ่านจากชื่อก็น่าจะรู้ว่าน่าจะเกี่ยวกับน้ำครับผมแล้วก็ชัดเจนเลยให้บานาน่าฟาร์มใช้ให้เรือใช้อย่างเต็มที่แต่ว่าจำกัดการเล่นแค่10ตัวไม่ค่อยเต็มที่เท่าที่คิดแต่เรามีบานาน่าฟาร์มให้ใช้ครับด่านน้ำต้องทำไงครับแน่นอนครับเปลี่ยนฮีโร่ครับบริเคลมาแล้วนะบริเคลนี่จะเป็นตัวช่วยสำหรับด่านเรือได้เป็นอย่างดีนะครับเอาละเน้นน้ำเน้นเรือต้องบริเคลครับเจ้คนนี้เขาเก่งมากจุดที่จะวางครับแน่นอนฮะจุดเดิมๆของเราตรงนี้วางไปครับวางค่อนข้างให้เป๊ะให้เป๊ะความละเอียดอยู่ออเดอร์ฮะออเดอร์แล้วตัวแรกที่จะให้เล่นเนี่ยมันให้เล่นระหว่างเรือหรือจะเอาบานาน่าฟาร์มดีอันดับแรกผมปล่อยให้มันนั่นไปก่อนแล้วกันยิงไว้ครับเพราะว่าด่านไหนๆก็เป็นด่านเรือแล้วใช่ไหมเราเน้นเรือเลยไปเลยดีกว่าโอเคผมรู้แล้วจะเล่นยังไงเอาละเน้นเรือก่อนครับโอเคเรือนี้ค่อนข้างดีนะเอาล่ะทีนี้การมองเห็นพังโต๊ะก็มีแล้วครับขอให้เรือเป็นตัวให้เงินไปเลยละกันแต่จริงๆมันจะไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นนะสิเอางี้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 ผมเปลี่ยนแผนกับตัวเองนิดหน่อยนะผมจะวางเรือเป็นอย่างนี้ไปก่อนแค่ให้สามารถป้องกันพังตัวได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วการให้เงินผมจะใช้บานาน่าฟาร์มครับน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเล็กน้อยนะเดี๋ยวมาดูกันก็บานาน่าฟาร์มด่านนี้วางได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันจำกัดให้เราเล่นทั้งหมด10ตัวชาเลนจ์ปกติให้ไปถึงด่าน40ก็พอแต่เราจะพยายามไปได้ถึงด่าน100อ่ะซึ่งไม่น่าจะติดปัญหาอะไรในเรื่องการไปด่าน100อยู่แล้วนะบานาน่าฟาร์มมาแล้วครับทำไมถึงใช้บานาน่าฟาร์มถ้าบานาน่าฟาร์มเราอัพสายที่เจ๋งจริงๆอ่ะแค่ตัวเดียวมันให้เงินได้ค่อนข้างจะเพียงพอกับการเล่นทั้งหมดอยู่แล้วซึ่งตัวที่ผมจะใช้นะผมจะใช้เป็นทางของแบงค์ไปแล้วกันแบงค์ค่อนข้างให้เงินค่อนข้างเวอร์นิดๆในแบบว่าถ้าสมมติว่าเราแบบมีพื้นที่วางไม่ได้เยอะมากจะต้องเลือกแบงค์สักตัวใดตัวหนึ่งมาใช้ไม่ใช่เลือกบานาน่าฟาร์มตัวใดตัวหนึ่งมาใช้ผมก็แนะนำตัวแบงค์นั่นแหละมันค่อนข้างที่จะโอเวอร์แข็งแกร่งแบบโอเวอร์ไปนิดนึงซึ่งนั่นเป็นเรื่องดีนะครับโอเคเริ่มต้นมาไม่มีปัญหาอะไรครับเดี๋ยวเราให้มันให้เงินเพิ่มขึ้นอัพแค่600แล้วถ้าเราอยากจะให้มันได้แบงค์นะผมว่าเราต้องยังไงผมก็ต้องมีไอ้นี่ช่วยด้วยครับชื่ออะไรนะผมต้องมีตัวเมอร์ชันแมนอะช่วยด้วยตัวเรือนี่แหละเรือเมอร์ชันแมนมีการหลุดเล็กน้อยนะเพราะว่าผมปรับให้มันเป็นสตรองไงมันต้องเป็นเฟิร์สบ้างครับจะสตรองอย่างเดียวบางทีสตรองเป็นการปรับที่ดีนะในบางตัวก็ดีแต่บางสถานการณ์คุณต้องเปลี่ยนบ้างเป็นสตรองเป็นเฟิร์สเป็นสตรองคือมันเป็นแบบพื้นฐานนิดหน่อยๆเล็กน้อยไม่มากครับด่านนี้หลุดค่อนข้างเยอะฮะแต่ไม่เป็นไรเราต้องเก็บตังค์ในการซื้อแบงค์ครับผมอ๋อมีวิธีอย่างง่ายๆมากเลยบูทไงพอเราได้แบงค์แล้วผมต้องรีบซื้อตัวช่วยป้องกันช่วงนี้ทันทีเลยซึ่งด่านเรือไม่ต้องคิดมากครับตัวที่จะช่วยป้องกันได้อย่างดีก็คือเจ้าเกรฟช็อตอันนี้แต่หลุดเยอะมากมากๆเลยเนี่ยเศร้ามากครับเศร้ามากช่างมันเงินเล็กน้อยกับ HP นิดหน่อยผมไม่คิดมากนะเราได้แบงค์แล้วก็โอเคแล้วการป้องกันตัวเหล็กที่มันกำลังจะมาในอีกไม่กี่ด่านผมก็แค่อัพเจ้านี่
ให้กลายเป็นฮอตช็อตก็เรียบร้อยแล้วเออเนาะยิงสีม่วงไม่เข้าผมอัพในตอนที่ด่านสีม่วงมันมาพอดีเลยแต่ไม่เป็นไรครับโอเคละทุกอย่างเรื่อยๆอยู่คือฮีโร่มันดีนะแต่มันต้องเป็นค่อนข้างที่จะเลทเกมนิดนึงนะครับโอเคการป้องกันค่อนข้างที่จะได้อยู่แต่อย่าลืมนะสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยเราใช้การป้องกันแค่2ตัวเท่านั้นมันอาจจะไม่ได้แบบตอบโจทย์ได้ดีที่สุดแต่เราก็สามารถผ่านมาได้นะเนื่องด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขานั่นเองผมจะเอา 1,955 ก่อนคืออย่างน้อยเราก็ต้องมีเอ็กซ์ตร้าเงินสักนิดนึงจริงๆคนสร้างแต่แรกๆแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรได้อยู่มันให้เงินได้ดีกว่าไอ้เจ้าแบงค์นี้อีกและการสแปมตัวเรือขึ้นมาเพิ่มก็เป็นอะไรที่ควรทำผมจะไว้ข้างหลังหน่อยๆนะเพื่อให้ช่วยการโจมตีข้างหลังด้วยเผื่อมันหลุดก็ยังมีเจ้านี่คอยยิงให้นิดนึงอัพเล็งไม่รู้มันยิงถึงไหมนะถึงครับโอเคเยี่ยมสวยงามว้ามันติดไฟเผาอยู่โอเคถ้าติดไฟเผาผมก็แบบไฟเผาผมก็ไม่ว่าอะไรมีเกรฟช็อตแล้วด้วย2ตัวเป็นเกรฟช็อตช่วยกันได้ดีครับเดี๋ยวเราจะเอาวอนี่มาเอาเงินในแบงก์ออกมาแล้วเราก็จะทำการอัพด้วยเลยอันนี้ก็เงินนี่ครับเงินครับเอาอีกครับไว้ประมาณตรงนี้ผมชอบอย่าลืมนะพอนี้ถึงด่าน33แล้วนะครับอีกไม่นานเราก็จะเจอกับโมแอปแล้วเราต้องเตรียมตัวให้ดีครับโอเคมาเดี๋ยวเจ้านี่เอาเกรฟช็อตเช่นกันอืมสิครับผมมาแอบกังวลโมแอปนะแอบกังวลมากๆด้วยเพราะว่าการป้องกันของเรามันไม่ได้แบบว่าเยี่ยมขนาดนั้นเลยอ่ะมันค่อนข้างจะไปในทางที่แบบไม่ค่อยงามเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะวางเจ้านี่ไว้ตรงนี้มันก็ครอบคลุมดีนะแต่ไว้ฝั่งนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันแอบครอบคลุมนิดๆเยี่ยมโอเคเราจะทำการกู้แบงค์ครับเพื่อเอามาอัพเดี๋ยวก่อนนะอัพอะไรดีล่ะเรากู้มาแล้วเราไม่ได้คิดนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สายบนก็ดีนะเพราะว่าสายบนจะเป็นช่วยให้พวกนี้สามารถโจมตีได้ดีแต่ถ้าเราอยากจะไปให้ได้ด่านหลังๆเราควรที่จะเป็นสายกลางมากกว่าเอาให้มองเห็นทางตัวไปก่อนไม่รู้จะเอาทำไมเนาะงงตัวเองบางทีเหมือนกันไม่เป็นไรควรจะเป็นการเงินก่อนแบงค์ตอนนี้ก็เก็บตังค์ไปเรื่อยๆนะครับเอาละผมชอบนะทุกอย่างมันอยู่ในระยะของวิลเลจช่วยการป้องกันได้ดีไว้ข้างบนดีกว่าช่วยยิงตั้งแต่ต้นทางเฮ้ยวิลเลจไม่ถึงถึงอะมันถึงแน่ถ้าเราอัพบนครับนี่ไงอัพแล้วโอเคเรฟช็อตโอเคครับด่านนี้ไม่มีอะไรสบายๆชิวๆไปครับผมมากังวลด่าน40อยู่ด่านเจ้าโมแอปตัวแรกที่เราจะต้องเจอมันค่อนข้างจะป่วนชีวิตผมอยู่นิดนึงนะไม่รู้ว่าจะป้องกันได้หรือเปล่าแต่ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองครับผมเจ้าเรือดำน้ำสายบนอันนี้ไว้ด้วยดักเอาไว้สักประมาณตรงเนี้ยสร้างไว้ก่อนเลยก็ไม่ติดอะไรนะมาปึ้งแป๊บนึงนะเรายังยืมแบงค์ไม่ได้เพราะฉะนั้นยังไม่ต้องคิดมากครับนี่ได้แล้วแต่ว่าต้องอัพอีกระดับนึงก่อนนะมันถึงจะช่วยในการโจมตีได้ไม่ติดอะไรผมกังวลด่าน40อย่างเดียวก็เลยพยายามที่จะไม่ใช้เงินอะไรมากพยายามเก็บตังค์และลองดูว่ามันไหวไหม
เดี๋ยวรอด่าน40เร่งนิดนึงมาสักทีสิครับมาละบุ๊ดทุกคนยิงตัวนี้เป็นรีแอคเตอร์โอเคเราผ่านชาเลนจ์ตามปกติละทีนี้ก็ถึงเวลาชาเลนจ์ของเรากันเองครับไปถึงด่านร้อยครับผมเร่งความเร็วกันเลยเรามีเจ้านี่แล้วแล้วก็จะมีอัพเป็นทวินกันแล้วก็แอร์เบิร์ดแอร์เบิร์ดไว้ก็โอเคแล้วทีนี้ก็เหลือแค่เรื่องเงินละเราจะทำยังไงถ้าได้เจ้านั่นเทียร์5คือจบเลยนะตัวเดียวจบเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะเรื่อยๆนะตอนนี้ยังเรื่อยๆอยู่การที่เรามีรีแอคเตอร์อยู่ในจุดนั้นอ่ะคือสวยงามมากคือช่วยได้เยอะเราจะให้พวกนี้ให้เงินเราเยอะๆก่อนกูยืมใหม่ทันทีครับกูยืมใหม่แล้วเราจะคืนเดี๋ยวเอาจากแบงก์ออกมาแล้วเราจะเป็นเทียร์5ไปเลยยิ่งเร็วยิ่งดีต้องรอให้จบด่านครับเราถึงจะได้เงินมาไม่อยากให้เต็มโอเคได้เป็นเทียร์5มาแล้วก็ 4,675 ปั๊บมาอีกตัวหนึ่งเอาละตอนนี้เราใช้เป็น1 2 3 4 5 6 7 8ตัวขาดอีก2ตัวยังมีอะไรให้วางได้อีกเยอะไว้ตรงนี้นะแม่จะไปให้ได้ถึงด่านร้อยเนี่ยยังไงการเงินเราก็ต้องพุ่งกระฉูดครับโอเคเรียบร้อยการเงินเราครบถ้วนทุกตัวต่อไปก็จะเป็นการป้องกันเบื้องต้นก่อนแล้วเราค่อยเน้นเงินล้วนๆไปก่อนละกันอย่างน้อยอย่างน้อยนะต้องเป็นเกรฟช็อตเอาไว้อย่างน้อยเก็บเงินครับช่วงนี้หาเงินรัวๆกู้ทันทีอะกู้เงินทันที 12,000 ก็กู้ถ้าได้ 85,000 ในเร็ววันนี้จะดีมากเลยเงินคืนต้องไวครับจบ1ด่านก็ได้เงินเยอะอยู่นะโอเคแล้วแบงก์ก็ค่อยๆเจเนเรตเงินไปเรื่อยๆโอเคแรกๆตรงโซนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาทั้งคืนเงินได้เร็วนี่จะดีมากเลยเราจะได้กดสกิลเอาเงินมาได้เรื่อยๆตอนนี้เราใช้ความสามารถในการกู้ยืมก่อนแล้วพอเป็นเทียร์5เมื่อไหร่เราใช้ความสามารถในการปล้นเงินนะครับคือเอามาไม่ต้องคืนนั่นเองจะดีมากเลยล่ะซึ่งใกล้จะกดได้ละกู้อีกทีนึงโอเคกู้ตอนนี้มี 50,000 แล้วครับรอเก็บตังค์ให้ได้เราเก็บตังค์ให้ได้ 85,000 เพื่ออัพเทียร์5บานาน่าฟาร์มก็จะสบายแล้วทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาตอนนี้ในแบงค์มีเงินอยู่ 9,250 เดี๋ยวประมาณด่านเนี้ยมันน่าจะเข้าใกล้ 12,500 เราพยายามอยากให้มันล้นนะเพราะมันล้นมันคือเราเสียโอกาสที่จะได้เงินตรงนั้นไปผมว่าเดี๋ยวมันล้นมันล้นจริงด้วยเสียดายแต่เงินก็ใกล้ได้แล้วแค่ได้ 85,000 แล้วบูสักนิดนึงด่านนี้มันรีเจนค่อนข้างเยอะประมาทไม่ได้ครับได้แล้วเทียร์5เยี่ยมบานาน่าฟาร์มเทียร์5มาก็แข็งแกร่งขึ้นเยอะวางลงไปครับทีนี้การเงินเราน่าจะไม่มีปัญหาละเหลือแค่การอัปเกรดที่ดียิ่งขึ้นของแต่ละตัวหลุดไหมไม่หลุดโอเคอันดับแรกอัพกรองอันนี้ก่อนครับกูยืมเงินเงินทีนี้พุ่งทยานฟ้าแน่นอนเดี๋ยวกำลังจะคิดอยู่ว่าเทียร์5ตัวแรกเราควรเอาเป็นอะไรดีผมว่าเอาเป็นรีแอคเตอร์ตัวนี้เป็นเทียร์5ก็ไม่เลวนะโอ้โหสุดยอดเลยแข็งแกร่ง
ปาดเข้าให้เราก็อัพขึ้นไปวงดาเมจก็จะดียิ่งขึ้นและมีความสามารถในการลดคูลดาวน์ครับของทุกอย่างแม้กระทั่งสกิลระเบิดเอ่ยหรือว่าอะไรเอ่ยจะสังเกตว่าคูลดาวน์มันจะเร็วยิ่งขึ้นเพราะมันลดคูลดาวน์ให้แล้วถ้าเป็นพวกเรือด้วยนะมันจะยิ่งได้ดีกว่าเดิมบัฟกันเองได้ดีกว่าเดิมเข้าไปอีกโอเคครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะคำนวณดูนะว่าเราควรจะเอาอะไรเป็นเทียร์5อีกก่อนอื่นเอาอันนี้ก็ได้นะนี่อันนี้ก่อนมันเป็นอะไรที่เป็นส่วนรวมแล้วเรายังไม่ต้องตัดเจ้าตัวเรือเนี้ยให้ออกจากการให้ตังค์เรายังต้องการเงินอยู่นิดนึงไม่มากแต่ก็ต้องการแต่ผมคำนวณมาแล้วแหละว่าผมอาจจะซื้อเป็นตัวอะไรที่จะใช้แบบว่าคุมแมปนี้เอาไว้นะผมเล็งเอาไว้ละและยิ่งคู่กับวิลเลจสายนี้นะไม่ต้องกลัวครับได้สังเกตไหมวิลเลจตัวนี้ครอบคลุมทุกอย่างที่ผมสร้างไปเลยฮะเป็นการแบบว่าวางแผนการวางนิดนึงแล้วคุณจะวางได้แบบคุ้มค่ามากๆหนึ่งตัวสามารถครอบคลุมได้ทั้งแมปก็โอเคนะคูลดาวน์สกิลมันเร็วมากเราสามารถที่จะวางระเบิดได้รัวมากเลยครับลืมบอกไปนิดนึงเจ้านี่ลดคูลดาวน์ให้ใช่ไหมเจ้าการกดสกิลของบานาน่าฟาร์มเทียร์5นี่ก็จะลดคูลดาวน์ลงเหมือนกันได้เงินเร็วขึ้นด้วยยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวอยู่เหมือนกันในจุดนี้กดครับกดสกิลวางระเบิดครับดักเอาไว้บึ้มของมันก็แรงนะโอเคไม่จำเป็นต้องใช้เลยได้ซ้ำผมพอนะเดี๋ยวผมจะทำการจบด่านนี้เดี๋ยวผมจะขายแล้วก็เริ่มเปลี่ยนตัวมาก่อนเลยคือผมไม่จำเป็นต้องอัพเป็นสายมองเห็นพังตัวหรืออะไรแล้วเพราะว่าทุกตัวสามารถมองเห็นพังตัวได้ด้วยตัวของเขาเพราะเรามีการบัฟด้วยวิลเลจนั่นเองเพราะฉะนั้นไปทางสายบนได้อย่างเต็มที่ครับคู่กับสายกลางไปเลยเป็นเกรฟช็อตด้วยและก็ยังปล่อยเครื่องบินมาช่วยโจมตีต่างหากค่อนข้างแข็งแกร่งผมว่าจริงๆตอนนี้ผมขายเจ้าเทียร์5นี้ทิ้งไปยังได้เลยเนี่ยไม่ติดอะไรนะเพราะยังไงสุดท้ายผมต้องให้ทุกตัวเนี่ยเป็นเทียร์5หมดเลยเป็นให้ได้มากที่สุดและตัวที่เหลือจะเป็นสายแคริเออร์วางเข้าไปเดี๋ยวผมขายเจ้านี้แล้วจบด่านนี้ผมขายทันทีไม่แต่เรามีเงินเป็นแสนเลยไม่จำเป็นหรอกไม่จำเป็นต้องรอให้จบด่านหรอกคือพอวางแบบว่าละเอียดเกินไปใช่ไหมพอเวลาเราขายตัวใดตัวหนึ่งทิ้งอ่ะแล้วเราจะวางใหม่นะจะวางยากมากเลยครับเจ้านี่จะเป็นเน้นสายกลางเป็นไพเรทหลอดเลยเป็นสตรองครับแล้วก็เน้นให้โจมตีเร็วขึ้นกดสกิลวางลงไปเราก็จะเสริมไปอีกตัวหนึ่งผมจะพยายามเอาพวกเทียร์5เนี่ยเป็นอยู่ในจุดโพซิชันที่โจมตีได้ดีที่สุดอย่างเช่นตรงเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยที่ผมกำลังจะวางเนี่ยเฮ้ยจริงๆตัวนี้ก็ได้อยู่นะการโจมตีของมันก็ไม่ได้เลวร้ายเลยเอาก็ได้นี่แหละส่วนเจ้านี้ก็เหมือนเดิมครับปึ๊บเป็นเทียร์4อย่างนี้อัพคู่กับเกรฟช็อตมีเครื่องบินออกมาละเจ้านี้ก็ทำเช่นกันขายแล้วก็วางใหม่และอย่างที่บอกแล้วมันวางค่อนข้างยากครับงั้นผมขายเอ้ยผมลืมตัวนี้ได้ไงเนี่ยมาไหนเงินเรามันก็บ้ามากแล้วตอนนี้เอาเจ้านี้เป็นสายนี้นี่แล้วก็ให้ทำให้โจมตีได้ทุกจุดที่เห็นของแมปนี้เราก็ได้เทียร์5มาอีกตัวนึงนะครับแล้วต่อไปก็คงจะเอาเป็นที่อยากได้แคริเออร์นะแต่มีอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากนั่นก็คือวิลเลจสายบนไม่รู้มันวางตรงเกาะพื้นตรงนี้มันมีสักที่ไหมตัวนี้น่าจะได้อยู่ได้ครับผมเยี่ยมเป็นสายบนเพราะว่าสายบนตีเป็นทีนี้ก็แข็งแกร่งมากเยอะมากขึ้นเยอะมากเลยเนี่ยจะพูดเยอะมากเยอะๆอะไรบางทีมันก็งงตัวเองเหมือนกันเนาะเอาละเทียร์5ที่เราใช้นี่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งทุกตัวละงั้นเดี๋ยวเรามาสร้างตัวซัพพอร์ตอย่างเช่นเป็นสายบน
อย่างนี้คั่วเกรฟช็อตเหมือนเดิมเพื่อสร้างแคริเออร์ขึ้นมาการป้องกันของเราค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากเฮ้ยผมลืมเอาเงินอันนี้ออกเดี๋ยวเราจะขายเจ้านี่ทิ้งนี่แน่แล้วก็เอาเจ้าเนี่ยมาเสริมอีกตัวนึงค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยนะวางลงไปฮึบโอเคทำเหมือนเดิมครับเกรฟช็อตสวยงามเรียบร้อยนี่คือการป้องกันของผมในด่านนี้คือจากไม่ค่อยมีอะไรตอนนี้เป็นการป้องกันที่แบบว่าใช้ได้มากๆเลยอ่ะค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งผมเชื่อว่าเราสามารถให้มันมาถึงด่านร้อยก็ไม่กลัวอะไรละทุกตัวโจมตีได้ดีโจมตีได้ทุกรูปแบบนี่ไงลืมไปแข็งแกร่งมากแล้วมีเงินเป็นแสนเลยวางระเบิดไปเรื่อยๆครับคูลดาวน์เร็วค่อนข้างดีทีนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับเหลือแค่รอเวลาให้ถึงด่านร้อยนะครับนี่เราสามารถสร้างเทียร์ห้าได้เต็มที่ขนาดนี้โดยที่เรายังอยู่ด่าน79อยู่เลยอะเรายังไม่ถึงด่าน80ที่เจอ COMG เลยได้ซ้ำผมจะสแปมระเบิดนะวางไว้ข้างหลังนะเรื่อยๆชอบอะสกิลลดคูลดาวน์ของสกิลทุกหมดเนอะผมยังมีเงินที่ต้องใช้ได้อยู่นี่นี่ไงมาอัพเจ้านี่แม็กซ์เลยโอ้โหสมบูรณ์แบบเลยครับบูทได้ตลอดเวลาแล้วด้วยบูทได้ตลอดเวลาระเบิดใหญ่ขึ้นนะดูสีก็รู้ครับแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงที่แตกต่างนะครับวางไปเรื่อยๆนะโหค่อนข้างโหด BFB ตอนนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะสู้กับผมแล้วครับผมสามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วและวางระเบิดนี้วางได้อย่างเร็วมากบัฟนี้ก็คูลดาวน์ดูสิครับแป๊บเดียวฮะแป๊บเดียวใช้ได้ใหม่แล้วเร็วมากวางไปเรื่อยๆฮะระเบิดเสริมไปเรื่อยๆลองใช้สกิลนี้เล่นๆดีกว่าถ้ามันมี BFB โผล่มาหรือว่าโมแอปอะไรนะผมจะดึงจะใช้สกิลดึงเนี่ยแหละคูลดาวน์เร็วมากนะคูลดาวน์เร็วมากครับใช้ได้ใหม่ละแต่มันไม่มีเป้าหมายให้ใช้อ่ะไม่งั้นนะเราจะดึงมากินในน้ำรัวๆเลยครับดึงบัฟโหดมากตอนนี้การป้องกันของเราโหดมากดึงวางระเบิดดักข้างหลังบูทคือเวลามันเป็นสกิลเลเวลเต็มแล้วเนี่ยนะครับเจ้าฮีโร่เลเวล20แล้วเนี่ยถ้าการบัฟบูทเนี่ยมันจะใช้ได้แทบจะเรียกว่าตลอดเวลาเลยก็ได้เพราะเวลามันหมดคูลดาวน์เนี่ยระยะมันหมดพอดีไงมันกดได้ทันทีกดต่อเนื่องได้เรื่อยๆเลยครับนี่ผมกดเพื่อเล็งด่านให้มันจบเร็วๆนะเนี่ยด่านร้อยผมก็ไม่กลัวดูครับลูกดอกที่เครื่องบินมันปล่อยออกมาในแมปเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเต็มที่เลยครับเต็มแมปครับเอาไว้ข้างหน้าดีกว่าโอ้โหเอาไว้ข้างหน้าดีกว่าไม่ต้องมาเด็บแล้วมันไม่ได้ใช้ไงมันไม่มีตัวอะไรมาถึงข้างหลังได้เลยตูมง่ายกว่าคุยกันง่ายกว่าถ้าอย่างนี้ผ่านด่านเร็วขึ้นด้วยซึ่งถือว่าโอเคโจมตีเข้าไปดึงมากินวางระเบิดระเบิดตุ่มบูทตอนบูทเนี่ยลูกดอกของเครื่องบินนี่เหมือนแมงวันเลยครับเยอะมากด่าน90มาแล้วดีทีโผล่มาเลยผมจะได้รู้จักคุณหรือเปล่าผมคงไม่ได้รู้จักคุณนะครับผมมองไม่เห็นใครเลยโหดมากตอนนี้กดสกิลรัวๆกดได้เรื่อยๆไม่กลัวโหดมากหนัง91ผ่านได้อย่างง่ายดายครับดึงมากินนะเพื่อลดเวลาในการผ่านด่านให้เร็วๆที่สุดครับผมนี่กิน COMG ทิ้งไปเลยเสียงจีไม่แป๊บจริงๆแป๊บเดียวมันก็พังแล้วดูสิพัง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 อุ้มดึงมากินในน้ำบูท
เนี่ยใช้สกิลวนอยู่แค่นี้3สกิลหน้าเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้การบัฟทั้งแมปเลยนะเนี่ยของวิลเลจดีๆทีมาครับแป๊บเดียวพังสบายมากๆดึงมาดึงมาด่าน94แล้วเร็วมากเลยบูทวางระเบิดนี่แน่94เหรอดึงมากินสยม G 1ตัวอิ่มๆเลยครับกระสุนต่างๆเยอะมากบูดีครับด่านดีดีทีผมไว้ตรงนี้กันแอบไว้ก่อนซุ่มมั้งมันมาเราค่อยระเบิดมันทิ้งไปเลยครับโจมตีครับแกร่งมากซุ่มกินครับระเบิดต้มด่าน95หนึ่งในด่านอันตรายของแต่ละคนนะครับแต่ดูครับเราสามารถผ่านได้อย่างสบายครับผมวางระเบิดต้มไว้โอเคด่าน96ด่านนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่คือถ้าใครเล่นมาจนถึงด่าน95ได้96ไม่ต้องกลัวมันระดับมันง่ายกว่าวางไว้ไกลๆหน่อยไม่งั้นวางปุ๊บมันใช้เลยด่าน96ยังไม่จบด่าน97ก่อนพอถึง97ผมจะลากมากินในน้ำทันทีนี่บึ้มหน้ามันเลยนี่ไงโอเคกิน1ตัวบูทเท่าไหร่ทันทีครับจริงๆถ้าเราแบบรอนิดนึงนะไม่ต้องใช้ระเบิดแล้วเราเลือดลากมากินน่าจะเร็วกว่าด่าน98ก็เป็นหนึ่งในด่านยากแต่ดูจากทรงเราไม่น่ามีปัญหาครับผมระเบิดตุ้มระเบิดของบิ๊กเฮลนี่แอบแรงนะบูทครับลากมากินครับโอเคด่าน98ก็จบไปต่อไปจะเป็นด่าน99ที่มีปัญหาตรง DDT ที่เสริมเหล็กเร็วแล้วยังไม่พอยังมี HP เพิ่มขึ้นเป็น2เท่านี่ความลำบากของด้านนี้นะแต่การป้องกันของเรามันค่อนข้างโอเวอร์ไม่มีปัญหาครับแล้วก็ด่านร้อยตัวแบทนี่นะทำให้มันอ่อนแอสุดๆเราใช้มิสไซล์ของเรือดำน้ำเพื่อจบโดยที่ไม่ต้องสู้กับตัวข้างในก็จบไปนะแล้วอินซามังกี้เป็นมูมแรงมังกี้140อุ้ยระดับค่อนข้างสูงก็ถือว่าใช้ได้เลยเนี่ยเป็นระดับที่ดีมากคือได้ถึง140เนี่ยแล้วเป็นแบบเป็นตัวที่ผมโอเคด้วยคือถ้ามัน140นะโอเคแต่ถ้า041อ่ะไม่ค่อยมันจะต่างกันเยอะอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะรางวัลดีเงินมีเป็นแสนเราได้เงินสามารถมาสร้างนู่นสร้างนี่นั่นได้เยอะก็เพราะว่าเราเน้นบานาน่าฟาร์มเจ้าตัวมังกี้แบงค์เนี่ยสายเทียร์5ออกมาได้ค่อนข้างเร็วแล้วมันให้เงินดีมากอ่ะก็เลยไม่มีปัญหาครับใช้ได้เป็นชาเลนจ์ที่สนุกดีเป็นชาเลนจ์ที่ไม่ยากแต่ก็สามารถผ่านได้แบบคิดนิดนึงคิดเรื่องการเงินอ่ะด่านนี้จะมีปัญหาเรื่องเงินไม่ใช่ว่าผ่านไม่ได้นะแล้วก็เลือกฮีโร่ใช้ที่ถูกต้องแน่นอนเราท่านหลักทุกอย่างมันอยู่ที่การใช้เรือเป็นตัวต่อสู้เป็นหลักแอดมิรัลบริกเกลจะช่วยเราได้อย่างดีที่สุดเลยครับเอาละประมาณนี้เอาละก็จบกันไปนะครับกับการเล่นชาเลนจ์ในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe เพื่อให้กำลังใจกับผมได้แล้วก็จริงๆอ่ะในคลิปในช่องของเรานี้ก็มีเกมอื่นๆอีกมากมายให้ลองติดตามดูได้เหมือนกันนะเผื่อใครจะชอบไม่ได้มีแค่เกมรุนทีดีอย่างเดียวนะครับก็ลองดูกันได้สำหรับวันนี้ผมบรรซ่าให้นี่คงต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผม